ตัวอย่างของอการหาอนุกรมแมคคอลีนสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตามคอนเซปต์ของอนุกรมแมคคอลีนเนี่ยก็คือเป็นอนุกรมที่เป็นกรณีเฉพาะของอนุกรมเชเลอร์นะคะแต่ว่าดูกรณีที่รอบ A เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวของอนุกรมจะเขียน ในรูปของ summation ตัวนี้ก็จะเป็น n เท่ากับ0ถึง infinity แล้วก็อนุพันธ์อันดับ n ของ f ที่0ส่วนด้วย n factorial แล้วก็คูณด้วย x ยกกำลัง n ของอนุกรมเทเลอร์เนี่ยจะเป็น x ลบ a ยกกำลัง n นะคะต่อไปดูตัวอย่างคะ่ะตัวนี้ตัวอย่างแรกของเราเป็น f x เท่ากับ e ยกกำลัง x เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะคำนวณ ตัวของอนุพันธ์อันดับต่างๆของ F ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันดับ1ก็จะเป็น E กกำลัง X อันดับ2ตัวนี้ก็จะเป็น E กกำลัง X เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําถึงอันดับที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น E กกำลัง X เสมอ แต่ว่าตอนที่เราจะแทนค่าก็คือเราก็จะแทนค่าที่ x เท่ากับ0นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1แล้วก็อันดับ1ตัวนี้แทน x เท่ากับ0นย์ไปก็ได้เป็น1อันดับ2แทนค่าด้วย0ูนย์ก็เท่ากับ1อันดับ3ตัวนี้แทนค่าด้วย0ก็จะเท่ากับ1อันดับ ที่ n แทนค่าด้วย0ตัวนี้ก็จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวของอนุกรมแมคคอลินของเราตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมานะคะก็คืออตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น f 0นะคะก็คือ1เราแล้วก็บวกด้วย f 0พรมศูส่วนด้วย1 factorial คูณ x ยกกำลัง1 แล้วก็บวกกับ f double prime ที่0ส่วนด้วย2 factorial คูณกับ x ยกกำลัง2แล้วก็อันดับ3ส่วนด้วย3 factorial x ยกกำลัง3แล้วก็ไปเรื่อยๆอันดับ n ก็จะเป็น x ยกกำลัง n ส่วนด้วย n factorial ตัวนี้นะคะแล้วก็บวกไปตัวนี้เขียนในรูปของ summation ค่ะก็จะได้ออกมาเป็น summation n เท่ากับ0ถึง infinity แล้วก็ x ยกกำลัง n ส่วนด้วย n factorial ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอนุกรมแมคคอรีนสำหรับ e กำลัง x นะคะต่อไปดูของ f x เท่ากับ s i x นะคะตัวนี้เราก็ให้ f x เท่ากับ s i x หลังจากนั้นก็ลองคำนวณตัวของอนุพันธ์นะ,ะตัวนี้ดิฟไซ n ได้ cos x นะคะแล้วก็หาอนุพันธ์ต่อ ได้ออกมาเป็นดิฟคอสได้ลบสายแล้วก็อันดับ3ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะอันดับ3ก็จะได้ออกมาเป็นลบด้วย cos x อันดับ4ก็จะได้ออกมาเป็นสาย x แล้วก็เริ่มวนนะ,ะตัวนี้ก็ก็จะเริ่มวนไปวนมารูปเดิมนะคะ ต่อไปแทนค่าด้วย0น f 0ก็จะเป็น sin 0ก็คือ0อนุพันธ์ดับ1ก็จะเป็นคอ s 0ก็คือ1อนุพันธ์ดับ2นะคะตัวนี้ที่0เนาะก็จะได้ออกมาเป็น0อันดับ3ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ1อันดับ4ก็จะได้ออกมาเป็น0นะคะก็คือวนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูตัวของอนุพันธ์อันดับ n ของ0นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมานะคะ <c oughs> ก็คือมันก็จะถ้า n ของเราเป็นตัวนี้นะคะก็คือถ้า n ของเราเป็นจำนวนคู่นะคะตัวนี้ถ้า n ของเราเป็นจำนวนคู่เราก็จะได้ออกมาเป็น0นนะคะถ้า n ของเราเป็นจำนวนคี่มันก็จะสลับไประหว่าง ตัวของ1กับลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็คือมันจะเป็น1เมื่อ n ของเราเท่ากับตัวนี้นะคะก็คือเป็น1เป็น5เป็น9แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นลบ1เมื่อ n ของเราเท่ากับ3แล้วก็7เนี่ยนะคะไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะเขียนอนุกรมในรูปทั่วไปนะคะก็คือเราก็จะได้วาดอนุกรม แมคคารีนตัวนี้นะคะสำหรับ f ของเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวแรกเป็น0นะคะก็จะเป็น f 0ต่อไปเป็น f 0ามศส่วนด้วย1 factorial แล้วก็คูณด้วย x เพราะงั้ก็จะเป็น x ต่อไปก็จะเป็น0อีกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอันดับ3ส่วนด้วย3 factorial เราก็จะเป็น0อีกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นบวก x ยกกำลัง5ส่วนด้วย 5! factor i a l พอถึง7ก็จะเป็นลบตัวนี้นก็จะเป็นลบ x ยกกำลัง7ส่วนด้วย7 factorial แบบนี้นะคะแล้วก็อันดับของ x ก,กำลัง9กก็จะเป็นบวกทีนี้ตอนที่เราเขียนเป็น summation นะคะตัวนี้เราก็จะเป็น summation จะเห็นว่ามันมีเครื่องหมาย บวกลบบวกลบนะคะแล้วก็ x ของเราเนี่ยยกกำลัง1กําลัง3กําลัง5กําลัง7เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ตัวนี้นะคะแล้วก็ x ของเรากําลัง1กําลัง3กําลัง5กําลัง7ตัวนี้เราก็จะเขียนเป็น 2n บวก1แล้วก็ส่วนด้วยตัวนี้นะคะก็คือ 2n บวก1 factorial ตัวนี้ นะคะต่อไปลบ1ของเราเนี่ยพจน์แรกเริ่มมาก็คือถ้า n เท่ากับ1มันก็จะเป็นตนีนะคะก็คือถ้าเริ่มตั้งแต่ n เท่ากับ0 n นเท่ากับ0เนี่ยตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าลบ1ยกกำลังศูนย์ได้บวกถูกต้องนะคะตัวนี้ขเขาก็จะ n อเท่ากับ0ถึงอินฟิน t y ี้ลบ1ยกกำลัง n ตัวนี้นะคะก็จะเขียนออกมาเป็น s u m m a t i o n n เท่ากับศูนถึง infinity ีลบ1ยกกำลัง n x ยกกำลัง2 n บวก1แล้วก็ส่วนด้วย2 n บวก1 f a c t o ฟ i a l นะคะอันนี้ก็ถ้าเราจะเขียนเป็นแยกเป็นกรณีแบบที่ข้างบนเนี่ยอันนี้ก็จะยุ่งยากนะคะต่อไปดูของ cos x นะคะ cos x เนี่ยทำเหมือน s i n x เลยนะคะก็คือตัวนี้ f x ของเราเท่ากับ cos x แล้วเราก็หานอน,หนุพันธ์อันดับ1อันดับ2ตัวนี้นะคะแล้วก็อันดับ3ดูเทรนของมันแล้วก็ตามที่ทุกทีเนี่ยก็คืออันดับ4มันก็จะเริ่มวนลูปแล้วเพราะฉะนั้นของอันดับ1ตัวนี้นะคะดิฟคอสได้ลบสซยแล้วก็อันดับ2ดิฟสซยได้คอสอันดับ3ดิฟคอสได้ลบสซย แล้วก็ตัวนี้ดิฟใส่ได้คอสเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะน,นั้นตรงที่เป็น0 f ศูย์ก็คือคอสศย์ได้1 f พรามศูนย์ก็จะเป็นลบใส่0ูนย์ได้0 f ดับบิพรมที่0ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบหแล้วก็อันดับ3ตัวนี้ที่0ก็จะได้เป็น0อันดับ4ก็จะได้ออกมาเป็น1แบบนี้นะคะก็วนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นตัวของอนุกรมแมคคลอรินสำหรับ f ที่เท่ากับ cos x ของเรานะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น f 0ก็คือ1ตัวนี้นะคะส่วนด้วย0 factorial บวกกับ f พร์ม่วนส่วนด้วย1 factorial ซึ่งได้เป็น0แล้วก็ตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นลบนะคะก็จะเป็น ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2 f a c t o r i a l เป็นยกกำลังสองเนะคะต่อไปอันดับ3เป็น0อันดับ4ได้ออกมาเป็น1อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น x อกยกกำลังส่ส่วนด้วย4 factor อ a l อันดับ5ได้ออกมาเป็น0อันดับ6ได้ออกมาเป็นลบ1ก็จะเป็น x กำลัง6ส่วนด้วย 6 f a c t o อ i a l อันดับ7ได้0ย์อันดับ8ได้ออกมาเป็นบวกแบบนี้นะคะเขียนในรูปทั่วไปค่ะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น u m m a t i o n เขียนรูป u m m a t i o n ก็จะเป็นพจน์ที่1่เนื่องจากมีการสลับทุกคนก็จะต้องเป็นลบ1ยกกำลัง n หรือกำลัง n บวก1แบบนี้นะคะต่อไปก็จะได้ออกมาเป็น x ยกยกกำลัง เริ่มตั้งแต่กำลัง0นยกำลัง2กํกำลัง4กํกำลัง6เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น 2n แล้วก็ตัวนี้ก็ส่วนด้วย 2n factor i a l ต่อไปพจน์แรกของเราเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อแทนด้วยเอเท่า uh, กับ0เราได้ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n. ตัวนเ้นะคะเมื่อแทน n ด้วย หตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบนะคะแล้วก็ตัวนี้ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิตเราจะต้องไปลองคัดเขียนในหลายๆแบบนะคะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวนี้ของเราก็จะเป็น fx เท่ากับ1ส่วน x นะคะแล้วก็เราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือดู fx ดู f' p r พร e ม double p r i m พแล้วก็ f' Tri p l e p r i m พ จนพยายามที่จะนะคะก็คือเขียนอันดับ n ตัวนี้ให้ได้นะคะ fx ของเราคือ1ส่วนด้วย1ลบ x เพราะฉะนั้น f prime ตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ1ส่วนด้วย1ลบ x ยกกำลัง2ใช้กดลูกโซ่นะคะ f double prime ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วนด้วย1ลบ x ยกกำลัง3 เอฟทริปเปพรามตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบสามแฟกทอแล้วก็ส่วนด้วย 1-x ลบ x กยกกำลัง4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้เราเดาตัวของอนุพันธ์อันดับ n ของ x นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น n factorial ตัวนี้เนาะ แล้วก็มีบวกลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องคูณตัวนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นลบหเดี๋ยวลองดูว่ายกกำลังอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้ n factorial ส่วนด้วย1ลบ x ยกกำลังอันดับ3ยกกำลัง4อันดับ2ยกกำลัง3ตัวนี้อันดับ n ก็จะต้องยกกำลัง n บวก1ต่อไปดูพจน์แรกนะคะก็คือถ้าเป็น อันดับ1ตัวนี้ติดลบอันดับ2เป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n แบบนี้น,นะคะต่อไปดูค่าของฟังก์ชันต่างๆที่0ก็จะได้ออกมาเป็น1แล้วก็ f อพรามศตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ1แล้วก็ f ดับเบิลพร์ที่0ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2 ทริปเปิลพรามที่0ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ3แฟกทอเรียลเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับ n ที่0ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นนะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ1ยกกำลัง n แล้วก็คูณด้วย n แฟกทอเรียลต่อไปดูอนุกรมแมคคอลิน ตัวนี้นะคะในอนุกรมแมคคอลินของเราเราก็จะได้ออกมานะคะก็คือเป็น f 0ตัวนี้ก็คือ1แล้วก็ f พรมศูส่วนด้วย1แฟกคูณด้วย x แล้วก็หลังจากนั้นก็จะ f ดับเบิลพรามส่วนด้วย2 f a แฟกทอเรียแล้วก็คูณด้วย x วยกกำลังสองหลังจากนั้นก็จะเป็น f ดับ ทูพีแพรมที่0นะคะก็จะเป็นลบสามแฟกทอเรส่วนด้วย3 factorial คูณกับ x อกยกกำลัง3แล้วก็ตัวนี้ก็บวกแล้วก็บวกลบบวกลบสลับไปเรื่อยๆพจน์ที่ n ของเราก็จะเป็นลบหยกกำลัง n ส่วนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะส่วนด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนด้วย ตัวนี้เป็น n factorial ก่อนส่วนด้วย n factorial แล้วก็ x ยกกำลัง n ตัวนี้ก็บวกลบบวกลบอีกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขียนในรูปของ summation ก็จะเป็น summation ตัวนี้นะคะมีบวกลบบวกลบตัวนี้ก็จะเป็นลบ1นึแรกของเราเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยกกำลัง n เราจะให้ n ของเรารันตั้งแต่ศูนย์ถึง infinity แล้วก็หลังจากนั้น ตัวนี้ค่ะก็คือมันจะมีการตัดกันไปหมดเลยตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเหลือแค่ x ยกกำลัง n ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอนุกรมแมคคอรินสำหรับ f x เท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ x เช็คด้วยนะคะว่าถูกไหมอันนี้ก็หมดแล้วเนื้อหานะคะสำหรับ1 1 2